อดีตแฟนเปิดความจริงอีกมุมหลังหญิงลีแจ้งบุกรุกหนังคนละม้วนสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวหญิงลีศรีจุมพลค่ะที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นออกมายืดอกยอมรับตรงๆว่าตนเองนั้นเป็นลูกทุ่งสาวโลก2ใบในข่าวจริงโดยเรื่องราวเกิดจากการที่ตนเองนั้นตัดสินใจห่างกับไม้หนุ่มคนที่คุยด้วยอยู่แล้วก่อนจะไปสารสัมพันธ์กับเบนซ์หนุ่มคนใหม่เนื่องจากตอนที่คบกับไม้ค่ะเธอเจอปัญหาว่าฝ่ายชายนั้นชอบดื่มและขับรถเร็วแต่พอคบคนใหม่อย่างเบนซ์ได้3เดือนก็รู้สึกว่าไปต่อด้วยกันไม่ได้และวันที่ขอจบสัมพันธ์กับหนุ่มเบนซ์ฝ่ายชายนั้นไม่ยอมคุกคามจนหญิงลีรู้สึกไม่ปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะหญิงลียังไปเจอแชทที่เบนซ์นั้นคุยกับเพื่อนผู้หญิงว่าจะกอบโกยให้ได้เยอะที่สุดและกล้องวิดีโอหลายตัวมูลค่ากว่า 400,000 บาทก็ได้หายไปด้วยส่วนประเด็นที่ว่าไม้คนรักเก่าเอาปืนจ่อหัวเบนซ์หญิงลีบอกว่าไม่เป็นความจริงและตอนนี้หญิงลีค่ะได้กลับไปปรับความรู้สึกและสารสัมพันธ์ต่อกับไม้เพราะว่ารู้สึกปลอดภัยและเหมือนได้เจอรักแท้ล่าสุดค่ะเบนซ์อดีตแฟนหนุ่มที่หญิงลีอ้างว่าเป็นหนุ่มที่คุกคามความปลอดภัยได้มีการเปิดใจเปิดหน้าโต้กลับหญิงลีแบบหนังคนละม้วนโดยเผยว่าผมบริสุทธิ์ใจและมันไม่ได้เป็นอย่างที่หญิงลีพูดเลยผมไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบังฝ่ายหญิงเขาออกมาพูดก่อนและมีสิ่งที่พาดพิงผมเยอะแยะมากมายผมเองรู้สึกไม่ดีเลยและทำให้คนรอบข้างรวมถึงคนที่รู้จักผมมองผมในแง่ลบคุณตาคุณยายผมนอนไม่ได้เลยผมทำอาชีพฟรีแลนซ์รับถ่ายภาพในวันนั้นผมมีการไปเก็บภาพคอนเสิร์ตบรรยากาศต่างๆในงานคอนเสิร์ตแล้วเจอกับหญิงลีจนหญิงลีเป็นคนมากอดผมเองแล้วเขาก็ให้ผู้จัดการมาขอเบอร์ขอไลน์ผมเอาไว้ผมก็ให้ไว้เผื่อมีคอนเนคชั่นอะไรแต่สุดท้ายเขาก็มีการโอนเงินมาให้ผม 5,000 บาทถามว่าผมมีเงินใช้ไหมหลังจากนั้นก็มีการชวนไปทานข้าวต่างคนก็ต่างมีใจให้กันแล้วฝ่ายหญิงยังบอกอีกว่าตามหาคนแบบผมมานานแล้วการรู้จักกับผมถือว่าเป็นพรหมลิขิตและเขาก็ได้ชวนให้ผมไปอยู่บ้านกับเขาด้วยในฐานะคนรักและมีการช่วยเหลือในการทำงานและให้ผมดูแลในเรื่องการขับรถให้ดูแลเรื่องที่พักรวมถึงการเดินทางไปคอนเสิร์ตและให้เงินเดือนผม 20,000 บาทซึ่งคนในบ้านรวมถึงทีมงานรับรู้ความสัมพันธ์กับผมกับฝ่ายหญิงทั้งหมดสำหรับผู้ชายอีกคนผมเคยถามแล้วฝ่ายหญิงก็บอกว่าเรื่องมันจบไปแล้วเคลียร์กันแล้วผมจึงมั่นใจเพราะว่าได้เข้าไปอยู่บ้านเขาโดยที่ไม่ต้องปิดบังอีกด้วยแต่หลังจากคบหาดูใจกันสักพักหญิงลีก็เดินทางไปรีสอร์ทบ่อยมากจนผมเกิดความสงสัยฝ่ายหญิงก็ได้บอกว่าอ๋อไปเคลียร์ปัญหากับคนเก่าหลังจากนั้นผมก็ทะเลาะกันมาโดยตลอดแล้วมีวันหนึ่งที่ผมกลับบ้านไปหญิงลีเขาก็ดูตื่นตระหนกหลังจากนั้นไม้ก็เข้ามาและชักปืนมาจอดที่หัวผมแล้วก็ปะทะคารมกันแล้วก็มีการแจ้งตำรวจตำรวจก็ไปค้นพบปืนพร้อมกระสุนเต็มแม็กสาเหตุที่ไม่ได้ดำเนินคดีในวันนั้นเพราะว่าฝ่ายหญิงขอร้องเอาไว้แล้ววันที่ผมไปเก็บของผมก็เห็นว่าฝ่ายหญิงเรียกคนในบ้านมา2คนผมก็เลยกลัวก็เลยไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวเพราะดูท่าแล้วเหมือนจะไม่ปลอดภัยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็มายื้อแย่งจะเอาโทรศัพท์ผมให้ได้แล้วก็ให้สองคนที่เขาตามมานั้นทำร้ายผมมาทุบผมที่ท้ายทอยแล้วก็แย่งโทรศัพท์มือถือไปจากนั้นฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความผมในข้อหาบุกรุกบ้านทั้งๆที่ผมเองพยายามจะออกมาแต่ฝ่ายหญิงแจ้งว่าบุกรุกทั้งที่ผมก็อยู่บ้านนั้นมาตั้งนานหลายเดือนซึ่งงานนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นมหากาพย์มากเลยทีเดียวละค่ะงานนี้ใครจะพูดความจริงนั้นก็ต้องรอติดตามชมข่าวกันต่อไปนะคะ